เราไปเข้าแอปที่ชื่อว่า Canva กันได้เลยนะคะขึ้นมาแล้วเลือก Document A4 ให้ขึ้นมาเป็นแนวนอนนะคะแล้วเราก็มาเลือกดีไซน์อยากได้แบบไหนนะคะเลือกได้เลยวันนี้เอาเข้าป่านิดนึงนะแต่ถ้าใครอยากเลือกแบบอื่นนะคะก็มีหลากหลายแบบให้เลือกกันได้เลยนะคะลองเข้าไปดูกดเล่นๆดูสนุกดีค่ะหลังจากนั้นนะคะเราจะไปเลือกที่ Element ค่ะมีตัวประกอบให้เลือกมากมายเลยนะคะทั้งการ์ตูนทั้งคนจริงไปกดหาได้นะคะแต่วันนี้นะคะเราจะมาสร้างหมูเด้งค่ะไปที่ AI Generator และใส่พรอมลงไปนะคะวันนี้เราใส่คำว่า Baby Hippo แล้วก็เอาอ้วนๆน่ารักหน่อยนะคะใส่ Chubby ลงไปค่ะเอาน่ารักยิ้มหวานสมาลด้วยนะคะแล้วก็เอาหัวใหญ่ๆจะได้ดูน่ารักดีนะคะใครอยากได้เจเนเรตรูปภาพของตัวเองแบบไหนใส่พร้อมลงไปที่ช่องนี้ได้เลยนะคะหลังจากนั้นเราเลือกรูปแบบของอนิเมะค่ะเพราะว่ามันจะดูเป็นการ์ตูนน่ารักน่ารักนะคะแล้วก็รอให้มันเจเนเรตภาพสักครู่ค่ะขึ้นโชว์ภาพมาเรียบร้อยแล้วนะคะได้มาหลากหลายแบบเลยเลือกมา1ภาพค่ะจากนั้นนะคะเราไปกดที่ BG Remover นะคะก็คือ Background นั่นเองเพื่อทำให้ Background ที่มีหายไปให้เหลือแต่รูปตัวการ์ตูนนะคะกดได้เลยค่ะได้ภาพ No Background มาแล้วนะคะเราก็จัดการตกแต่งทำให้ภาพของเรานี้สวยงามเราจะเอาไปใช้ในงานอะไรก็ได้นะคะตอนนี้จัดน้องหน่อยนะเจ้าหมูเด้งไปไว้ตรงไหนดีนะจ๊ะแล้วก็ลบต้นไม้ข้างบนให้หน่อยจากนั้นนะคะจัดภาพน้องหมูเด้งให้เข้าที่เราไปเติมข้อความกันดีกว่ากดที่ text นะคะแล้วก็เลือกรูปแบบของตัวอักษรมีทั้งแบบเป็นตัวการ์ตูนหรือมีแบบพิมพ์เองก็ได้นะคะอันนี้ของเราใช้วิธีการพิมพ์เองแล้วก็เลือกฟอนต์เลือกไซส์ให้น่ารักนะคะจัดตัวเลือกของเราตามแต่ละคนชอบใจได้เลยนะคะถ้าใครต้องการการเขียนเส้นเพิ่มเราจะไปกดที่คำว่า draw นะคะก็จะสามารถวาดเส้นได้มีปากกาหลายแบบให้เราลองกดเล่นนะคะไปลองกดเลือกกันดูวาดรูปเพิ่มได้เลยค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะสวัสดีครับผมชื่อหมูเด้งครับใครนะคะที่ไปลองเล่นโปรแกรมนี้เจเนเรตเป็นรูปไหนลองเอามาอวดกันได้นะคะสำหรับวันนี้หมูเด้งลาไปก่อนสวัสดีครับ